ให้จิตเข้าสู่องค์ฌานได้ต้องสมาธิได้ขั้นสมาธิได้ถ้าเราไม่เห็นโทษอันนี้เราก็ต้องพยายามเมื่อจิตไม่เข้าสมาธิต้องมีองค์ใดอันใดอันหนึ่งมาขัดขวางในเวลาปัจจุบันที่เรานั่งอยู่เราก็ตรวจกามฉันทะเมื่อชำระแล้วเราก็ตรวจพยาบาทมีอยู่ในจิตใจหรือไม่ปองร้ายที่สิ่งที่เราชอบไม่ชอบหนึ่งแท้จริงนั้นกามฉันทะกับพยาบาทนี้ถ้าเราเอาปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์ท่านพาแก้ปัจจุบันคือสิ่งที่เราชอบไม่ว่าสิ่งใดที่เราชอบมันก็ทำให้จิตปรุงโน้มไปมีอคติไปแล้วมันตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบเช่นสมมติว่า พอนั่งไปได้ความสบายสงบสุขเวทพอใจในความอนันต์รับไปเลยนี่กามฉันทะว่าได้คือมันพอใจหลับไปเลยทีนี้พยาบาทพอนั่งไปมันเจ็บมันปวดต้องฟุ้งซ่านไปเลยอันนี้เรียกว่าท่านเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าพิชาโทมนัส คือใจไม่ดีเกิดฟุ้งซ่านไปเกิดพยาบาทขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยาบาทกับอุทธัจจะกุกุจจังฟุ้งซ่านรำคาญมันเป็นประเภทอันเดียวกันทีนี้กามฉันทะกับสินะมิทะความหดหู่ไปติดไปหลงไม่มีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นไตรลักษณ์เห็นทุกขังเพราะฉะนั้นไม่มีอันอื่นที่จะละนิวรณ์ได้นอกจากสติในปัจจุบันในการบริกรรมอันนี้ละได้ทุกอย่างคือละเข้าละไม่ใช่ว่าตัดขาดนะฌานนี่เพียงแต่ผ่านไปแก้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ากามฉันทะแก้เฉพาะหน้าพยาบาทก็แก้เฉพาะหน้าสินนะมิทะอะไรก็แก้เฉพาะหน้าเอาปัจจุบันที่เรียกกับบริกรรมนี่เองถ้าบริกรรมให้หนักแน่นให้มั่นคงอยู่ติดต่อเนื่องกันไปเลยระยะหนึ่งมันปักไปมั่นไประยะหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปจนจิตได้เข้าฌานได้ละเอียดได้เข้าขั้นสมาธิแล้วมันผ่านไปแล้วนี่ความสงบมันมั่นคงสติมันมั่นคงแน่นหนาในตัวโมหะความเผลอความหลงลืมที่เป็นปัจจัยที่ให้นิวรณ์อื่นๆเกิดมามันก็เกิดไม่ได้เพราะสติมันเป็นธรรมปัจจุบันเพราะกิเลสทั้งหลายอาศัยความเผลอเหมือนกับคนที่มาขโมยของอย่างนั้นน่ะอาศัยเจ้าของเผลออาศัยเจ้าของมืดอาศัยที่มืดอาศัยคนไม่เห็นหรืออาศัยที่กำบังหลบซ่อนเวลาเราไม่อยู่เขาก็ออกมาทำงานกิเลสประเภทนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสตินี่บริกรรมภาวนาเนี่ยเพื่อกำจัดนิวรณ์นี้เองเพราะเอาแต่ปัจจุบันเมื่อนิวรณ์เกิดไม่ได้สติกับสมาธิกับความเพียรของเรามันทำงานร่วมกันอันนี้ฝ่ายกุศลความเพียรก็เป็นกุศลเจตสิกสติก็เป็นกุศลเจตสิกสมาธิก็จิตเป็นสุตตัง
ตั้งมั่นทำงานอยู่ด้วยกันความตั้งมั่นถ้าหากว่าเราบริกรรมพุทโธแล้วก็ไม่พุทโธมันก็ไม่หาหนึ่งที่ตั้งไม่ได้คือเราหายใจเข้าออกก็มันก็เข้าออกมันตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสร้างสติกำหนดกายของเราทั้งหมดคล้ายกับแบบหลวงปู่ฟั่นท่านว่าเปรียบเหมือนหินยาวเสาหินยาว4ศอกฝังจะ2ศอกยังเหลือ2ศอกลมมาจากทิศไหนก็ไม่กระเทือนจากแรงขนาดไหนก็ไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวทีนี้ถ้าเราต้องการจิตตั้งมั่นเรากำหนดกายกายมันไม่ได้คิดให้นั่งมันก็นั่งอยู่มันไม่คิดอะไรแล้วกำหนดกายเหมือนกับเสาหินจิตของเราก็เหมือนกับอยู่ในเสาหินแล้วสติก็กำหนดรักษาให้มั่นอยู่ในที่นั่นเพื่อให้ได้นิมิตก่อนนิมิตจะตั้งให้มันมั่นคือสมาธิในแรกๆเนี่ยต้องอาศัยนิมิตอาศัยภาพแต่ภาพมันเป็นธรรมมันเป็นกุศลธรรมเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นบางแห่งจึงตั้งกสิณสีขาวบ้างเอาปฐวีกสิณบ้างเอาน้ำบ้างเอาไฟบ้างเอาสีต่างๆบ้างเพื่อให้ได้นิมิตได้ภาพให้มันนิ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนเลย มันเป็นภาพเป็นนิมิตได้ถ้าเราแต่ครูบาอาจารย์บางนี่ฉันสีขาวทั้งก็เพ่งกระดูกก็ได้สีขาวสีแดงก็เพ่งเลือดเพ่งเนื้อก็ได้ภายในมันเอาอย่างนั้นก็ได้กำหนดเพ่งไหนก็ได้เพ่งกระดูกใดกระดูกมันก็ไม่กระดูกกระดิกมันไปไหนตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นถ้าเพ่งกระดูกภายในนี้ถ้าจิตสงบในกระดูกอันนั้นในเพ่งอันนั้นพอจิตรวมไปแล้วมันจะเห็นสังขารไม่เที่ยงด้วยมันจะเห็นอสุภะก็ได้มันจะเห็นไม่เที่ยงก็ได้เห็นกายนี้แตกดับเห็นกระดูกเป็นกองน้อยกองใหญ่ก็เลยเห็นร่างกายเป็นเรือนโครงเรือนของเรือนกระดูกเรือนที่สร้างด้วยกระดูกที่จิตอาศัยถ้ามันเห็นชัดแล้วกิเลสที่จะสร้างความยินดีมันก็ไม่มีแล้วกามฉันทะไม่ทราบจิตมันยินดีอะไรโครงกระดูกโครงเนื้อมันพอใจอะไรโลกได้วัตถุเข้าของมาก็โลกมาเอามาทำอะไรพิจารณาเป็นธาตุแตกสลายไปก็พิจารณาไปได้เพราะฉะนั้นไหนได้นิมิตได้ภาพสักอย่างหนึ่งเป็นหลักให้จิตมีที่ตั้งที่ยึดเหมือนกับนิมิตก็คือสัญญานั่นเองอสุภสัญญาอนิจจสัญญาอทินวสัญญาบางคนกลัวเลยสัญญามันก็จะได้สัญญาแท้จริงอันสัญญาในภาวนาสัญญาก็เป็นนิมิตอันจิตรู้มันไม่ใช่สัญญาอันตัวนี้ตัวจิตมันจะได้ปัญญาส่วนสัญญามันก็สัญญาอยู่ในนิมิตมันอนิจจังทุกขังมันจะละลายไปตามนิมิตอันนั้นสัญญามันไม่ใช่สัญญาไตรลักษณ์นี่มันทำให้จิตสงบจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่สัญ
สัญญาที่เราไปยึดเหมือนกับด้วยกิเลสเป็นผู้นำด้วยโมหะเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้นำพารู้พาเห็นต้องให้มันมีหลักเอาอะไรหลักเอานิจจังเป็นหลักก็ได้เอาเมื่ออนิจจังก็มันเป็นตัวธรรมไม่มีรูปแล้วก็เอารูปของเรานี่แหละตัวของเรานี่แหละเป็นเครื่องหมายอนิจจังถ้าเราไม่เห็นในรูปที่นี่เราจะไปเห็นที่ไหนทุกขังถ้าไม่เห็นอยู่ในรูปนี่เดี๋ยวจะไปเห็นที่ไหนอนัตตาถ้าไม่เห็นรูปนี่จะไปเห็นที่ไหนเพราะจิตสติของเรามันยังไม่ละเอียดพอไปเห็นนามธรรมส่วนละเอียดพอเราก็ต้องดูอันที่ตาเห็นจากภายนอกจำได้แล้วก็มาดูภายในมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่เราได้เรียนสรีระวิทยาในนี้แล้วเราก็พิจารณาดูเราถึงเมื่อเห็นชัดแล้วเราก็จะแยกเป็นวิปัสสนามันง่ายมันสะดวกเราตรงไหนถามดูมันก็ไม่เห็นเป็นเราของเราตรงไหนมันก็ไม่เห็นกองกระดูกมีแต่คนทิ้งเท่านั้นไม่เป็นเอาสักอย่างเมื่อเห็นแยกไปเป็นเนื้อเป็นหนังมีแต่ของทิ้งเท่านั้นมันก็ปล่อยวางได้สละได้อุบายต้องอยู่ในถ้าหากเราอยากพ้นทุกข์จริงๆแต่เรามีจิตศรัทธาอยากจะพ้นทุกข์แต่เราปฏิบัติเพียงว่ามนุษย์สมบัตินี่สมบัติแล้วก็ภาวนาพอให้จิตเป็นกุศลก็ได้มนุษย์สมบัติไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรการมาปฏิบัติในเกิดปัญญาเกิดฉลาดในมนุษย์นี่ในกามในอยู่ในกามมาวจรนี่อยู่กามสุขพระพุทธเจ้าก็เรียกแล้วก็มีอยู่กามสุขไม่ใช่ว่าไม่มีแต่กามสุขนั้นพระองค์พิจารณาพระองค์ดูแล้วมันเป็นสมุทัยถ้าเราไปหลงที่เราได้ทุกข์ฆ่าฟันดันแทงกันเบียดเบียนกันโรคภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอันนี้เองพระพุทธเจ้าพระองค์มีคล้ายกับญาณดูตั้งแต่มันดีใจจนถึงเห็นโทษจนถึงสุดทางของมันพระองค์ไม่ได้ดูแต่เฉพาะหน้าที่เห็นชอบแล้วก็ไปหลงเพียงแค่นั้นพระองค์ยังถามว่าทำไมเราจึงชอบทำไมเราจึงหลงทำไมจึงเรายินดีอันนี้มันเป็นอะไรมันต้องมีปัญหาในใจแล้วก็ตามเรื่องแบบนี้จนให้มันสุดที่นี่เราเกลียดเหมือนกันทำไมเราจึงเกลียดเช่นเดียดทุกข์มันเกิดขึ้นในใจทำไมใจของเราทำไมถึงมีอคติอารมณ์ชนิดนี้ทำไมถึงมันไม่ชอบเกิดมันเกิดขึ้นมาแต่อารมณ์อย่างหนึ่งทำไมมันชอบทำไมมีอคติสิ่งเหล่านี้มันอะไรกับใจสิ่งนั้นกับใจเป็นอะไรกันดูให้มันชัดแยกกันดูไปขึ้นมาจะได้ความรู้ได้ความฉลาดจากความรักและความชังนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างน่าจับใจตอนหนึ่งเสียว่าที่เราได้ตรัสรู้ธรรมก็เพราะของสามอย่างเกิดขึ้นหรือมีขึ้นเราจึงได้ตรัสรู้ธรรมจึงได้บรรลุธรรมทำคำสอนของเราที่ตั้งอยู่ได้นานก็เพราะทำสามอย่างทำสามอย่างคืออะไรหนึ่งบอกภิกษุทั้งหลายทำสามอย่างคือชาติชรามรณะนี่ทำสามอย่างนี่เราจึงได้ตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมธรรมที่อยู่ยืนยาวทุกวันนี่เพราะมีธรรมสามอย่างเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายจึงได้ศึกษาจึงได้มาปฏิบัติจึงได้ทุกการอบรมก็เพราะชาติเพราะชราเพราะมรณะนี่พระองค์พูดอย่างนี้แล้วเราต้องเอาไปคิดลองดูธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ของพระองค์จริงอยู่เพราะอะไรเพราะพระองค์ทิ้งราชสมบัติก็เพราะอันนี้เอง
พราะไปเห็นคนแก่ชราก็พระองค์เห็นเธอชราแล้ว ชราแล้วพระองค์ก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงเห็นชราเท่านั้นจิตพระองค์ก็ประวัติไปถึงต้นตอของความแก่ชรามาจากไหนก็มาพบที่เพราะเกิดนั่นเองถ้าไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรมาแก่ถ้าไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรมาตายเมื่อพระองค์ตั้งหลักอันนี้แล้วพระองค์ก็ดำเนินการเรียกว่าวิจัยคือความสอดส่องเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิเพื่อหาความเห็นให้มันถูกต้องให้มันได้ผลออกมาที่ถูกต้องเมื่อพระองค์ได้ผลถูกต้องแล้วพระองค์จึงจัดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปปัญญาความเห็นสมชอบเพราะอะไรเพราะอบรมจิตด้วยสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะอันนี้เอามาอบรมจิตด้วยถ้าอันนี้ไม่ชอบไม่ถูกต้องมันก็เป็นอุปสรรคในการความเห็นความละความถอนสัมมาวาจาสัมมาสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพระองค์เลือกสำคัญสำคัญที่อย่างลักที่สุดเพราะทุกภัยในวัฏฏะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตที่ทำให้ทุกข์เกิดมันมีมากปัญญาของพระองค์เท่านั้นพระองค์จึงสามารถบัญญัติมรรคแตกได้อย่างย่ออย่างถ้าคนธรรมดาอย่างเราพอที่จะเข้าใจได้รู้ได้ปฏิบัติตามได้พระองค์ย่อเข้ามาย่อเข้ามาอีกมรรคแตกกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญามาอบรมกายวาจาใจของสามอย่างอบรมสามอย่างเพราะฉะนั้นหลักสมาธิตั้งมั่นดูกายซะก่อนก็ได้กายเป็นธาตุเปรียบเหมือนเสาหินแล้วก็ตั้งกำหนดเป็นเครื่องหมายให้เที่ยงไม่ให้จิตทรงไปที่ไหนให้อยู่ไหนนี้ก่อนจับบริกรรมอะไรก็ได้มันจะหลับเราก็กำหนดโอภาสนิมิตให้สว่างเหมือนกลางคืนเพราะมันหลับมันมืดเลยทำความสว่างหมายสัญญาโอภาสทำความสว่างจะไม่ฟุ้งซ่านเราก็ยึดกายคือหลักหินอันนี้ไม่ไปไหนหุ้มอยู่นี่แหละถ้ามันจะกลัวตายก็เอาลมหายใจเข้าออกเรามีอยู่มันไม่ตายหรอกคนตายไม่มีลมให้มันทันกิเลสที่มันอ้างขึ้นมามันเชื่อสิพอลมหายใจสบายไม่เห็นขัดข้องอะไรมันก็ไม่ตายคนตายไม่มีลมมันไม่ทุกข์หรอกถ้ามีลมหายใจจะจะไปทุกข์เมื่อไม่ทุกข์เราก็สงบละเอียดไปนี่ลมมันก็เราก็กำหนดให้มันตั้งมั่นก่อนเรียกว่าสมาธิ
เนี่ยวันนี้พูดสนิทนะเหมือนกับเสาที่ว่างอย่าเอาเหมือนกับเอาไม้ไปปักใส่ขีดควายเร็วๆวางมือไม่ได้ก็ล่มวางมือก็ล่มนะแต่ปฏิบัติจะนั่งก็ไปหาหลวงพ่อบัวบ้านน้องแสงท่านก็พูดอย่างเดียวกันสมาธิต้องปักให้มั่นเราไปจับหลักอันนั้นปฏิบัติมาอย่าทำรวมหลวงคลุกคลีชุลมุนวุ่นวายตั้งแต่เช้าจะนั่งสนุกสบายสบายก็ต้องทุกข์จะจิตจะสงบจะสุขจะสบายก็มีเครื่องดีเครื่องเกี่ยวข้องให้ได้ลุกได้ไปได้ทำนั่งอยู่สบายสบายไม่ได้เพราะอะไรเพราะขันที่เรารับภาระทำให้ลุกมาทำมันก็ยิ่งจะทำได้อีกเพราะทุกข์คือความหิวทนไม่ได้คำว่าทุกข์มันทนไม่ได้เมื่อหิวขึ้นมาจะไม่ให้กินมันก็ตายจริงๆมันเรียกว่าทนไม่ได้ได้กินเข้าไปแล้วถ้ามันไม่ย่อยจะทุกข์อีกหรือถ้าไม่ออกมาไปกองอยู่นั่นก็ทุกข์อีกการรู้ทุกข์ทำให้จิตใจของเราเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่หลงให้รู้ความจริงจิตจะไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ที่เป็นทุกข์คำว่ามัชฌิมานี่จิตของเราไม่มีอคติไม่มีฉันทาคติในขันธ์ของเราเนี่ยรักจนเกินไปแต่โทสาคติบางทีทุกโกรธเวลาทุกข์เกิดขึ้นเวลาไม่ดีได้สิ่งที่ไม่ดีไม่พอใจหงุดหงิดในตัวของเราเองฉันโทสาคติที่ในตัวของเราเองจิตก็เลยตั้งเที่ยงตรงไม่ได้มันมีอคติผู้ต้องการความสงบภาวนาต้องรู้จักอคติ4อย่างคือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติพยาคตินี่มีอคติเพราะกลัวไม่ใช่อคติกับคนอื่นเราจะไปเพ่งว่าอคติกับคนอื่นอคติในธาตุในขันธ์ของเราเองนี่แหละบางทีเรารักตัวเราเองจนเกินไปจนสร้างความไม่สงบสร้างความโมโหเมาสร้างความเพ้อเจ้อไม่เกิดปัญญาบางทีก็เราเกลียดตัวเราเวลาไม่ดีเวลาเจ็บเวลาป่วยไม่สบายเป็นไข้ต้องมีเรื่องปัญหาเกิดขึ้นน้อยใจทุกข์ใจเสียใจตัวเองโกรธความโกรธนี่มันมีอยู่สองอย่างความโกรธถ้าหากพอจะเอาชนะได้เราก็จะเอาชนะถ้าเอาชนะไม่ได้เดี๋ยวเล่นงอแงขึ้นมาหดหู่ทำความน้อยใจเสียใจอันนี้ก็ล้วนแต่ความโกรธพอเจอความโกรธก็มีอคติทำให้จิตไม่อยู่ในท่ามกลางมัชฌิมาปฏิปทาหรือทำให้จิตอุเบกขาเมื่อจิตอุเบกขาไม่ได้มันก็สงบไม่ได้เมื่อจิตมันหวั่นไหวเพราะความรักและความโกรธก่อกวนโมหะสติความหลงอันนี้สำคัญมากไม่สามารถจะตั้งสติตั้งสมาธิได้เพราะความหลงหลงรักหลงโกรธนี่แหละมันสลับกันในนี่แหละหลงผิดนี่แหละพยาคติเพราะกลัวอันนี้ก็ทำให้จิตหวั่นไหวเหมือนกันความกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ให้เกิดวิตกกังวลต่างๆอคติ4อย่างนี้เนี่ยก่อกวนจิตใจของเราที่เรานั่งอยู่นานไม่ได้สงบอยู่นานไม่ได้ให้มีความสุขอยู่นานไม่ได้ให้หวั่นไหวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นผู้อบรมจิต
พื่อต้องการสมาธิเพื่อนั่งอยู่สบายเพื่อให้สงบสบายต้องตรวจอคติทั้งสี่ว่าจิตเรามีอคติในขันธ์ของเราหรือไม่เช่นเราตรวจดูรูปขันธ์ตลอดถึงผิวพรรณวรรณะร่างกายส่วนทรงอาหารการกินทุกส่วนของรูปเรายึดเรารักเราหลงรักตัวเราเองมากไปหรือเปล่าพอลบมากไปก็กลัวจะแดดจะร้อนกลัวอย่างนอนกลัวอย่างนี้กลัวจะหนาวกลัวจะต้องอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งที่มันไม่เป็นอะไรเรากลัวไปก่อนแล้วไม่ได้ทำกิจที่ควรทำให้มั่นคงเพราะละเพราะโกรธก็เช่นเดียวกันเราตรวจดูแล้วโกรธเราเหยียดหยามดูถูกตัวเรามากเกินไปหรือเปล่าเราเหยียดหยามดูถูกโกรธก็ไม่พอใจในรูปในความเป็นอยู่ของเราไม่ใช่แต่รูปอย่างเดียวเราตรวจถึงเวทนาคือความสุขความทุกข์เรารักความสุขมากเราเกลียดความทุกข์มากจะทำให้ก่อกวนจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาความสุขความทุกข์มันเป็นเวทนาขันธ์ให้รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันกับรูปต้องให้รู้เท่าสิ่งเหล่านี้อีกสัญญาขันธ์แล้วก็ตรวจดูความหมายความจำเราจะไปหลงผิดหมายสวยหมายไม่สวยหมายสกปรกหมายสะอาดหมายสุขหมายทุกข์ต่างๆอันนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดความหวั่นไหวความจำความหมายของเราต้องให้รู้เท่าตรวจดูสังขารก็เหมือนกันจิตที่มันปรุงมันแต่งแล้วก็ตรวจดูจิตอีกมันปรุงหาอะไรแต่งอะไรเมื่อเราต้องการความสงบแล้วเราก็พยายามที่จะปล่อยวางสัญญาสังขารตลอดถึงวิญญาณไม่ให้มันสร้างไปอย่างอื่นให้อยู่ในอุเบกขาทุกส่วนอะไรเสนออะไรเข้ามาปรากฏเข้ามาแล้วก็ผ่านไปใครก็เฉยผ่านไปผ่านไปจิตก็ให้อยู่กับที่ในงานที่เราภาวนาเราเอาอะไรเป็นงานเอาลมหายใจเป็นงานก็อยู่ในงานไม่ทอดทิ้งงานจัดเป็นพุทโธก็เราก็อยู่ในพุทโธอย่าทิ้งพุทโธจัดดูอาการในร่างกาย32อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ดูสำรวจดูแล้วเราจะยึดอันไหนดูเพ่งดูเราก็ยึดจากอันใดอันหนึ่งโดยส่วนใหญ่สมัยครั้งพุทธกาลดูตามตำราตำราโดยมากเขาท่องอาการ32จำโดยคล่องปากจนสามารถติดสร้างภาพผมก็สามารถติดสร้างภาพในใจให้ปรากฏชัดได้ขนก็สร้างภาพในจิตใจให้ปรากฏชัดได้อาการ32ให้มันมีภาพในนิมิตปรากฏในจิตในใจแล้วเราก็เพ่งให้มันอยู่ให้มันไม่ให้มันเคลื่อนที่อยากให้มันอยู่ด้วยความสุขเราก็ตั้งความหมายว่าเราจะได้ความสุขเพราะไม่วุ่นวายเพราะไม่กระทบกระเทือนเราจะสงบแน่วแน่ให้เป็นสุขเลยเอาอันนี้เป็นหลักเราก็กำหนดเพ่งดูในขณะที่เพ่งอยู่นั้นเราก็เพ่งมีความรู้สึกว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของการนี้จะสักเวลาถ้าจะกำหนดไปก็หนดไปผ่านไปเพ่งอยู่ในนั่นดูอยู่ในนั่นจิตเมื่อมันขาดจากอารมณ์ภายนอกที่มันเคยคิดเคยนึกมันตัดขาดไปแล้วมันก็จะรวมพลังอยู่ในงานที่เราทำโดยเฉพาะโดยจำกัดถ้ามันทำงานโดยเฉพาะแล้วมันจะเปลี่ยนรู้สึกทันทีตัวเบาทันทีแม้แต่เราเดินยังกงก็เหมือนกันถ้ามันรวมอยู่ในขอบเขตไม่สร้างไปที่อื่นในการเดินก็ไม่มันตัวเบาแล้วมันคล่องตัวรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเดินมันดูดดื่มทำความเพียรให้ได้อย่างเราจะยกเรื่องอะไรมากำหนดมันก็เห็นชัดจริงให้เกิดความเลื่อมใสเกิดความพอใจและสุขใจในงานที่เราทำขึ้นมาเห็นผลของงานศรัทธาของเราก็เพิ่มขึ้นอีกความเคารพความอ่อนน้อมในธรรมในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ก็เพิ่มขึ้นอีกน่า
ปฏิบัติได้ผลเกิดความสงบความสุขอันนี้ต้องนักสังเกตนักสอดส่องดูใจของเราว่ามีอคติในขันธ์อันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ในอคติสี่อย่างเรารักมันเกินไปหรือไม่หรือเราชอบหรือเราเกลียดบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็รักมันลงที่เกลียดเวทนาอย่างนั้นชอบเวทนาอย่างนี้เราก็ตรวจดูมีอคติหรือไม่ถ้าอคติลำเอียงไปทางไหนจิตจะไม่เที่ยงตรงสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติหมดได้อาหารพอสมควรแล้วก็แยกกันอยู่ในที่ของเราจะอยู่คนไม้จะอยู่เรือนว่างจะอยู่เงื่อมผาจะอยู่ตรงไหนก็พอได้สถานที่แล้วก็อุชุงกายยังอุปนิสัยตั้งกายให้คงปริมุขังสติให้มีเสติสติเฉพาะหน้ากำหนดอาการ32ทำให้เห็นความเสื่อมความเกิดความดับของสังขารคือร่างกายให้เห็นชัดแล้วก็สงบอยู่มีวิหารธรรมความสงบความสุขไม่เป็นเครื่องอยู่จิตก็ผ่องใสเบิกบานเมื่อจิตผ่องใสกายก็ผ่องใสกายก็มีความสุขจิตก็มีความสุขท่านมีความสุขอยู่ได้ด้วยอย่างนี้เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนด้วยอุบายปัญญาอันชอบด้วยสติระลึกชอบด้วยความเห็นอันชอบอันถูกต้องมาทำให้ได้ผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพากันนำไปปฏิบัติจะได้ปรากฏชัดในตัวของเราเองตั้งใจรับฟังเอาเสียงขนาดไหนจึงสามารถจะออกตัวหนังสือได้ชัดได้พอดีก็ต้องสายกลางเหมือนกันเราก็รู้ว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่ขนาดไหนต้องรักษาระดับเสียงเพื่อสอดคล้องกันให้ถูกต้องตามอัตตามพยัญชนะเสียงต่ำเกินไปก็ออกเสียงไม่ค่อยจะได้สูงเกินไปพูดตามก็ตามไม่ค่อยได้เราก็จำไว้เสียงขนาดไหนวันไหนที่พอดีก็ทำสม่ำเสมอไปจึงจะถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติต้องรู้อย่างนี้ก็ต้องรู้เหมือนกันอะไรมันเหมาะสมพอดีนักปฏิบัติอันนี้สติอยู่เสมอในการพูดการทำ คือสตินี่สำคัญรู้เท่าอารมณ์ที่มันปรุงขึ้นมาความรู้เท่าถ้าปัญญาสัมปยุตแล้วมันรู้พอมันปวดขึ้นมามันว่าอนัตตาไปเลยมันไม่ใช่เราปวดนี่ถ้าปัญญามันรู้เท่าเมื่อเป็นอนัตตาปวดเวทนาก็เรื่องของเวทนาเราก็ทำงานของเรามันตัดไปเลยนี่ถ้าปัญญาของเรามันทันทีนี้ถ้าปัญญาไม่ทันเราปวดเพราะเราปวดแล้วมันก็กลัวปวดนี่มันกลัวทรมานมันเป็นเราไปเลยและนักตาด้วยถ้าเราอยู่ในนั้นแหละมันเป็นสมุทัยขึ้นมามันไม่ได้เห็นธรรมถ้าเป็นถ้าเราว่าเวทนาก็อนัตตามันก็ไม่เที่ยงอนิจจังเราก็ยกเวทนาขึ้นก็ได้แต่มันก็เรากับเวทนาไม่ใช่เดียวกันเรากับจิตที่ทำพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้เลยจะพิจารณาอย่างไรเราพิจารณามันจึงจะออกได้มันจึงจะออกจากปวดได้เพราะเมื่อมันเห็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นคนละส่วนไปแล้วแล้วก็จะดึงไปอีกถ้าเราประทับเราพิจารณาเวทนาก็พิจารณาให้ตกลงกันซะก่อนว่าเวทนานี่เป็นอนัตตาเราไม่ควรสนใจเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองมันก็ดับเองมันอนิจจังพอเราตกลงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่สนใจกับเวทนานะอย่าสนใจนะสอนตัวเราเองเราจะทำงานจะดูลมหายใจก็มาดูลมหายใจอีกก็ทำงานอันนี้เรื่อยไปต้องพิจารณาให้ถูกด้วยพิจารณาให้มันกลมกลืนกันด้วยก็ที่เราจะพอจะปล่อยวางมันได้หรือออกจากมันได้ต้องเราจะกลับมาดูอีกแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบอันนี้ต้องเราทำความหมายของเราถ้าเรากลับมาดูอันนี้แล้วก็อย่าไปสนใจกับมันอีก
ถ้าเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นมันก็เคลื่อนมันไม่อยู่กับที่ได้เพราะฉะนั้นต้องขันใจเราทำความหมายไว้หรือเราจะยังไม่ดูลมหายใจเราจะดูแต่เวทนาดูจนคลายก็ว่าเราไม่ถอยเราไม่เปลี่ยนเราอยากรู้ว่าเวทนานี่มันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เพราะพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันจะเที่ยงอยู่จนตลอดไปนะมันครบอายุของมันมันก็ถอยเหมือนกันมันก็ดับเวทนาเออมันมีของมันเหมือนกันเวทนาถ้าเราไปเพิ่มอายุให้มันจิตของเราฟุ้งซ่านจริงเวทนากวนยิ่งฟุ้งซ่านเราพยายามทำจิตใจของเราให้รวมให้สงบอย่ายินดียินร้ายอย่าให้มีอีกอคติในเวทนานั้นบางทีจะเอาอยู่ในที่นั้นเวทนาสักแต่ว่าเวทนามันไม่มีตัวตนอะไรไม่เป็นเราเขาอะไรมันก็เกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นถ้าหากจิตของเราชนะอยู่ทั้งนั้นไม่ต้องมาดูอะไรอีกก็ได้อันนี้แล้วแต่อุบายของคนถ้าหากว่าเราจะไม่เอานั้นจะกลับมาดูจิตเวลาจิตมันไม่สงบแล้วก็อยากจะไปดูเวทนาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นั่นเลยมันก็วกวนอยู่นั่นก็เลยจะทำงานอะไรเอาด้านไหนแล้วก็เอาด้านนั้นไปอันไหนเสนออันไหนมาก็ต้องเฉยเฉยเฉยไปแต่ว่าจิตอุเบกขาเวทนานี่เคยเปรียบว่าเหมือนกับเด็กไม่หยอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยิ่งจะไปไล่มันยิ่งมันล่อผู้ใหญ่อีกยิ่งไปว่ามันอย่างน้อยนี่มันยิ่งล่อใครอีกถ้ามันหลอกแล้วก็เฉยเฉยผู้ใหญ่เฉยแล้วมันไม่สนุกแล้วทีนี้เดี๋ยวก็มันเหนื่อยมันก็หนีไปเองอันนี้มันเวทนาเกลียดที่มันก่อกวนเหมือนกับเด็กมาก่อกวนอยู่นะถ้าเราเฉยได้เฉยได้ทำงานของเราเฉยเลยเดี๋ยวมันก็หายไปเองเวทนามันก็ต้องอาศัยจิตถึงจะเอาจิตมาทำงานอันนี้จนมันดับพอมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่ามันจะดับง่ายๆ เหมือนกับไฟที่มันไหม้เรานี่แหละทีนี้มันไหม้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะเย็นได้ง่ายทีนี้มันต้องรักษาเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่จะดับง่ายแต่ก็ต้องดับไฟนี่ก็มันเกิดมันจะความร้อนนั่นเมื่อเราเอายาเอาอะไรใส่ไปแล้วมันก็ค่อยเย็นไปเย็นไปเวทนาเมื่อเราเอาสติมาพิจารณารู้ว่าเวทนาสักแต่เวทนาเหมือนกับเอายามาใส่เราจะพยายามแยกจากจิตแล้วก็เราก็ไม่สนใจถ้าเราไม่สนใจกันแล้วเวทนาเมื่อเราเอาจิตของเราไม่สร้างไปมันมาอยู่แต่นี่หมดแล้วเวทนาก็หมดกำลังมันอยู่ต่อเองไม่ได้เมื่อจิตมารวมอยู่ที่จะทำงานนั่นเองแต่มีจิตหนึ่งไปคอยคิดเรื่องเวทนาจิตหนึ่งมาภาวนาจิตหนึ่งไปเวทนาจิตหนึ่งเนี่ยมันยังสนับสนุนมันอยู่มันก็ไม่สงบง่ายมันก็ไม่หายปวดง่ายถ้าเราสามารถจะรวมจิตไม่ให้มันอาศัยเวทนาอาศัยขึ้นได้เราจะสารักษาอยู่ในงานของเราไม่ให้มันซ่านไปไม่ให้มันแต่คิดไปไม่ให้มันน้อมไปให้มันอยู่น้อมอยู่ในเวทนาแต่อย่างเดียวให้มันขาดอันนั้นไปเลยมันก็ขาดไปเลยเพราะจิตมันเร็วมันไปตัวแวบไปหาเวทนาได้ตัวแวบไปนี่แวบไปนี่แวบไปนี่มันละเอียดมันเร็วมากทีเดียวถ้าสติของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องตั้งมันเที่ยงเราจะเอาอะไรก็เอาลังสาให้มันสงบได้ให้มันปล่อยวางได้ให้มันนั่นเองเดี๋ยวมันจะลึกทางโน้นลึกทางนี้นั่นเองสติหมายความมารู้ตัวแต่ที่มันลืมสมมติเราลืมกรรมฐานสมมติเราภาวนาดูลมหายใจเข้าออกถ้าสติมันพอมันก็อยู่กับลมมันไม่ได้ไปรับเวทนาเลยถ้ามันไม่รับเวทนามันเผลออันนี้แวบมันปล่อยอันนี้แล้วไปเลยลึกเวทนาไปนี่แหละมันไม่ได้อยู่กับลมนะตอนพอไปอยู่กับเวทนาอีกทำไมให้เผลออย่าต้องเข้าใจอันนี้ไม่ให้เผลอไม่ให้ทิ้งลมไม่ทำงานอยู่เข้าทุกครั้งรู้ทุกครั้งระลึกทุกครั้งตามเข้าตามออกอยู่นั่นต
ามรู้อยู่นานแต่ไม่ใช่ว่ามันออกมันเข้านะคือมันตั้งมันไม่เผลอรู้ให้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวรู้อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้สนใจในเรื่องอื่นถ้ามันแวบเผลอเดี๋ยวก็เรื่องนี้มาแล้วก็คิดไปตามมันสติไม่มีกำลังแต่สติมีกำลังแล้วมันทำให้จิตตั้งมั่นด้วยให้ใช้เป็นสมาธิถ้ามันรู้อยู่มันไม่เผลอแล้วมันก็ตั้งต่อเนื่องกันมันเรียกว่าสติเผลอตัวลืมนั่นเองแต่ตัวลืมที่ให้เผลอก็เพราะว่าสังขารมันปรุงให้มันเกิดอันใดอันหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมามันก็คิดไปตามมันคิดไปทางอื่นบ้างทางบ้างแล้วแต่มันจะเกิดมันส่งจิตไปเรื่องงานที่เราทำแล้วไม่ได้ทำต่อเนื่องกันทิ้งแล้วก็ไปเรื่องอื่นกว่าจะรู้ตัวอ้าวผิดไปแล้วมาอีกต่อมาสักครู่หนึ่งไปอีกมันเป็นลักษณะของจิตอันเผลอมันเป็นสติที่ยังไม่มีกำลังเพราะอันนี้เองเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องบริกรรมคำบริกรรมคำนี่ถ้าเราดูแต่ลมไม่มั่นคงเดี๋ยวเผลอบอกแล้วพุทโธพุทโธลมเข้าพุทออกโธระลึกให้ระลึกลึกลึกด้วยเพ่งด้วยปักให้แน่นด้วยให้มั่นอยู่ในพุทโธนี่ไม่ให้มันเผลอต้องฝึกให้ได้อันนี้สำคัญการเจริญปัญญาไม่ยากเท่าฝึกให้จิตสงบเพราะปัญญาเรายิบยกพิจารณาได้เราส่งจิตไปพิจารณาไปยกขึ้นได้อะไรขึ้นได้แต่จิตสงบนี่เราจะไปแต่งไม่ได้เลยเราจะต้องอยู่ในอันใดอันหนึ่งถึงไม่รู้อะไรก็ให้มันติดอยู่อันใดอันหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องบางแห่งพอจิตระลึกอารมณ์เฉยๆมันไม่ตั้งไม่ได้มันพออยู่เรื่อยจึงมีการเพ่งอันใดอันหนึ่งเพื่อให้มันติดวัตถุที่มันเฉยจนสามารถจะวัตถุอันนั้นติดตาพอนิมิตติดตาจริงๆแล้วจิตติดตาคือติดใจนั่นเองหลับตาก็เหมือนกับเราตื่นตาเห็นเดินตาเห็นอย่างไรรับตาก็เห็นอย่างนั้นเรียกอันนี้ไม่ติดตาพอนิมิตอันใดอันหนึ่งติดตาแล้วมันสามารถจะคิดขยายนิมิตให้แคบให้กว้างให้ใสให้บริสุทธิ์เวลามันไปเห็นปรากฏในใจจริงๆอาจจะนิมิตอันนั้นอาจจะสวยงามกว่าที่เราเห็นด้วยตาอาจจะใหญ่กว่าอาจจะเล็กกว่าผ่องใสกว่าอันนี้เราก็รู้เท่าอันนี้แปลว่าจิตไม่ซ่านแล้วสติมันยึดอันนี้ไว้ได้ทำงานไว้ได้นี่เราพุทโธเราก็ต้องตั้งหลักคล้ายกว่าเอาลมหายใจที่มันรู้นั่นเป็นนิมิตเครื่องหมายของสติของการกำหนดเพื่อจะให้อยู่กับอันนั้นเหมือนกับเราท่องหนังสือท่องหนังสือที่แรกก็พอหลับตาแล้วเหมือนตัวหนังสือมันปรากฏมันจึงจำได้เป็นแถวเป็นปรากฏนี่ระลึกตามระลึกตามมันจำจริงๆแล้วก็ถึงตัวหนังสือไม่ปรากฏมันก็สวดได้มันออกมาได้ที่แรกต้องจำบรรทัดปรากฏอยู่ตรงนั้นมันปรากฏเป็นนิมิตมันจึงจะจำถ้าหลับตาแล้วอะไรไม่ปรากฏเสียเลยมืดไปเลยมันก็จำไม่ได้มันก็จะมีแต่มืดอยู่งั้นเพราะมันไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันให้เห็นลมหายใจด้วยเห็นด้วยใจด้วยพอมันเห็นเข้าเห็นออกพอมันไม่ใช่แต่เพียงแต่บริกรรมอย่างเดียวไม่ใช่แต่สติอย่างเดียวร่วมกันแล้วว่าต้องจิตระดับรู้รับเห็นด้วยคาจะรู้ลมหายใจด้วยเห็นมันเข้ามันออกปรากฏด้วยจนอยู่ไปจนจิตมันรวมอยู่ที่นั่นพอมันละเอียดไปแล้วมันก็หายไปแ
มันเห็นสมาธิเห็นจิตตั้งมั่นจิตสงบขึ้นมันผลของที่เราตั้งใจให้จิตเป็นสมาธิให้สงบทีนี้ลมหายใจเพียงแต่หลักพอละเอียดไปแล้วลมหายใจหายมันเห็นความสงบเห็นจิตมันตั้งมันไม่พุ่งซ่านไปอย่างอื่นเราก็รู้ตัวว่าจิตของเราตั้งแล้วไม่เผลอแล้วถึงเราไม่บริกรรมมันก็ไปอยู่มันไม่ไปไหนแต่ความสุขความเบาตัวความนี่มันก็ผลเรียกว่าผลมันเกิดขึ้น เหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราก็รดแต่ต้นแล้วบำรุงแต่ต้นพอบำรุงไปรดไปนานก็เป็นดอกขึ้นมามันเห็นผลแล้วทีนี้พอดอกขึ้นมาดอกร่วงไปจะเห็นมะลูกติดขึ้นมาเห็นคอยขยายระยะวันขยายขึ้นเวลามันสุกเกิดสีก็งามขึ้นมามันหอมขึ้นมามันรสอะไรชาติอะไรมันก็รวมขึ้นมาตามที่เราเมื่อเราเอามาบริโภคมันก็รสเหมือนกับสมมติว่ามะม่วงก็เหมือนกับมะม่วงต้นแต่พ่อของมันแล้วพันธุ์ของมันที่เคยบริโภคอย่างไรรสที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็รสอย่างนั้นเช่นเดียวกันการภาวนาก็มันก็เปรียบเหมือนภายนอกอย่างนั้นแล้วก็บำรุงแต่พุทโธพุทโธไม่ต้องไปหาความสงบไม่ต้องไปหาสุขหรือทุกข์เหมือนกับปลูกต้นไม้บำรุงแต่ต้นเนี่ยพอนี่มันก็ดอกมันเป็นผลมันก็เกิดขึ้นมันผลมันเกิดขึ้นเองเหตุเราต้องทำความสงบมันเกิดขึ้นเองจิตเป็นสมาธิเกิดขึ้นเองแต่เหตุคือการงานคือการทำสติไม่เผลอระลึกอยู่ในนั้นเราต้องตั้งเรียกตั้งนี่เป็นตัวเหตุตั้งมั่นสติระลึกเพียรพยายามสามอย่างนี่เหตุที่เราจะต้องกำกับอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราค่อยทำแต่เราลึกไปลึกไปลึกไปแท้จริงมาจิตมันหลับได้มันต้องสงบได้จิตเคยหลับไหมจิตเคยหลับนั่นแหละจิตสงบถ้าเราสติเราดีนะพอจะหลับยับลอยให้มันหลับให้มันรู้สักนิดหนึ่งมันจะเห็นสมาธินะถ้าก่อนจะหลับมันจิตของกายมันสบายก่อนมันสบายมันเบามันคอยลืมกายก่อนลืมมันนี่ก่อนมันคอยเคลิ้มไปก่อนพอมันเคลิ้มไปหายกำลังเคลิ้มจะหลับนั่นน่ะเราไม่ปล่อยให้มันหลับไปเลยพอเคลิ้มแล้วเราก็เอาสติตามความรู้เราวิตกขึ้นในเวลานั้นเอ๊ะความจิตหลับมันเป็นยังไงมันไปอยู่ยังไงเราก็กำหนดคอยสติตามนะเดี๋ยวมันก็เป็นสมาธิไม่หลับทีเรากลัวจะไม่หลับนี่ก็จะปล่อยให้มันลืมไปแต่จริงอย่าไปกลัวกำหนดตอนนั้นก็ได้คือมันได้ภาวนาก็คล้ายกับมันจะหลับนี่แต่สติมันยังมีอยู่เท่านั้นเองเหมือนกับเรานั่งจะให้หลับนี่นะเหมือนกับเราก่อนจะหลับเราก็ต้องคิดว่าเราไม่คิดอะไรเราหยุดการอ่านเราจะปล่อยอารมณ์พอนอนปล่อยไปปล่อยก็หลับไปเองสมาธิเราก็ปล่อยอารมณ์แต่เราให้เหลืออารมณ์อันเดียวให้ยังเหลือสักอย่างหนึ่งความรู้อย่าให้มันลืมมันรู้มันจะหลับนี่แหละความรู้ตามไปมันก็ไปตั้งเป็นสมาธิขึ้นมาถึงไม่หลับแต่มันก็สบายกว่าหลับอีกหลับสู้จิตสงบไม่ได้รู้ล่วงหน้าแต่เราต้องกล้าทำและกล้าพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราเองเพียงแต่บอกก็มันก็ไม่สำเร็จแล้วคือใจของเราเนี่ยมันต้องใหญ่ต้องกล้าต้องชนะบางทีเราคิดว่าปวดมันก็เป็นธรรมเหมือนกันเรียกว่าทุกข์มันเกิดให้เรารู้เราก็พอใจให้มันปวดบางครั้งว่าปวดมีเท่าไหร่ก็มารวมกันให้หมดเราจะได้ผ่านเราพอใจอย่างนี้ก็มีอันนี้แล้วแต่อุบายแต่ละคนเนี่ย
จึงมันนี่ไม่ได้บางทีก็ไม่เอาอย่างนั้นบางทีก็ไม่สนใจกับมันมาบริกรรมทำแต่งานอันนี้มันก็ผ่านไปได้เหมือนกันแต่แล้วแต่บุคคลบางทีมันปวดจริงๆมันจะขาดจริงๆเราก็บางครั้งจนยอมสละว่ากายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เรามันจะแตกจะขาดจะดับมันก็ให้มันแตกดับไปเราจะเอารักษาแต่จิตจิตมันไม่ใช่มันอะไรมาทำไม่ได้เราก็รักษาบริกรรมทำอะไรแล้วก็ทำไปทำไปมันก็หายไปเองมันก็สงบไปเองหรือทำถ้าใจของเราดีปรับปรุงดีแล้วบางทีก็มันยังไม่ถึงกับปวดมันสงบก่อนมันก็หายไปเลยก็มีมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราได้รวมก่อนย้ายมันปวดนั่นมันดีที่สุดคือมันมีหลายขั้นหลายตอนเวลามันจะเกิด แท้จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปวดใครก็ปวดเพราะฉะนั้นพระองค์บอกอย่างชัดแจ้งว่าทุกคนกำหนดรู้สมุทัยควรละคำว่าสมุทัยคือความอยากอันอยากพอมันปวดเกิดขึ้นความอยากมันก็เกิดขึ้นด้วยคืออยากไม่ให้มันปวดอยากไม่ให้มันเจ็บอยากให้มันหายไปมันเกิดซ้อนมาโดยเราไม่รู้ตัวพอมันอยากเกิดขึ้นแหละทีนี้จิตมันก็พลิกแปลงไปดูเวทนาว่างแล้วไปพิจารณาว่างไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้มันก็คิดแหละเพื่อให้มันดับก็คิดหาแหละทีนี้ไม่จากอยากทางนั้นแหละมันวนไปวนมาอีกมันอยากมันซ่อนขึ้นมาถ้าหากว่าอุบายหรือสติของเราเตรียมไว้หรือเราคิดมันสมบูรณ์แล้วเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แก้ได้โดยง่ายโดยอัตโนมัติของมันเองคือความมันรู้เท่าว่าบางทีก็เราตัวเรานี่มีรูปเวทนาสัญญามีขันธ์ 5ซึ่งเราก็ยอมรับความจริงว่าเวทนาต้องมีแน่เราอย่าไปคิดว่าไม่มีเพราะเวทนาขันธ์มันคนเรายังไม่ตายให้มันไปอยู่ที่ไหนเวทนาของเรือนของมันอยู่นี่ให้มันหายไปไหนมันก็ยังไม่หายไปไหนถ้ายังมีขันธ์อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีสุขแล้วก็มีทุกข์คู่กันไปอยู่อย่างนั้นเวทนาความทุกข์ความเจ็บปวดมันมีทั้งคุณทั้งโทษร่างกายถ้าไม่รู้สึกเจ็บปวดก็เป็นโรคเนตรชามันก็โทษอีกแหละจะว่าไงเนี่ยทำยังไงจึงจะพอดีกับจิตของเราเราคิดดูสิถ้ามันไม่ปวดเป็นโรคเล็บชาก็ใช้งานไม่ได้เองแหละมันปวดก็หาว่ามันปวดเองแหละจะเอายังไงให้ตับจิตอันนี้เราคิดดูในจิตของเราจะเอาอะไรกับมันให้พอดีกับมันเพราะฉะนั้นถ้าจึงว่ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอันเป็นธรรมดานี่แหละทำจิตของเราให้เฉยได้ที่เราตรวจมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นธรรมดานะเราจะไปตกกังวลอะไรนักหนาเรื่องปวดเนี่ยทำไมจะไปยุ่งกับมันนักหนาแล้วก็สอนเราบ้างอันนี้เราบ้างเตือนเราบ้างแล้วก็ทำใจให้สบายให้ชนะให้ผ่านไปด้วยดีก็เราลองคิดดูเดี๋ยวเวลาปกติอย่างนี้เราคิดไม่ใช่เวลานั้นไปคิดเวลานั้นมันไม่ทันหรอกเวลายืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าเวลานี้เวทนาก็กวนเรานั่งสมาธิไม่ค่อยจะสงบเวลายืนเดินนั่งนอนพิจารณาเวทนาให้เข้าใจเราไปติดไปสุขเราไปเกลียดทุกข์อันนี้มันเป็นคู่กันเมื่อมีขันธ์แล้วรูปแล้วมันมีผัสสะตาก็มีผัสสะมีเวทนามีตัณหาเพราะตาเห็นรูปเพราะหูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นได้รสก็มีผัสสะทั้งนั้นเมื่อมีความกระทบแล้วก็มีเวทนามันตามปัจจัยอาการเวทนาถ้าบางครั้งมันสุขเวทนาเราก็หลงทุกเวทนาเราก็หลงเกลียดไม่ชอบเวลาทุกเวทนาเราก็หลงรักหลงชอบ
เวลาเวทนาสุขเวทนาหายไปก็ตัณหาก็หาเที่ยวหาหาสุขเวทนาเข้ามาเพราะกลัวทุกข์มันสับสนเรื่องเวทนาเนี่ยตัณหาสลับสับสนเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในที่สงบสงัดเรื่อยคอยกำหนดแต่ละอย่างแต่ละอย่างทุกข์แล้วมันต้องทุกข์แน่มันมีขันธ์อะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สุขตลอดเวลาถ้ามีขันยังมีอยู่พระอรหันต์ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมีเจ็บมีป่วยมีเวทนาเหมือนแต่เวลาท่านทำจิตเวลาท่านกำหนดจิตเวลาภาวนาจิตเพราะเวทนาไม่ใช่จิตแต่เวลาถ้าท่านไม่กำหนดอย่างนั้นเวลาบริหารอยู่ปกติธรรมดาแล้วก็ต้องรู้สึกถูกแดดร้อนก็รู้ว่าร้อนนี่ก็เป็นเวทนาเหมือนกันทุกข์หนาวก็รู้ว่าหนาวก็เป็นเวทนาเหมือนกันเวลาหิวก็รู้ว่าหิวก็เป็นเวทนาเหมือนกันทีนี้ถ้าไม่รู้สึกอะไรเสียเลยทำยังไงจะได้รับทานอาหารได้ทีนี้ถ้ามันไม่หิวทำไมรู้ร้อนรู้หนาวทำยังไงโรคถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่รู้แหละจะทำยังไงจะได้กินยาความรู้เวทนาความรู้เนี่ยเสวยเวทนาความนี่มันก็ต้องมีแน่เพราะมีการเมื่อสรุปแล้วเราก็พยายามอยากให้รู้เวทนาทุกขเวทนาให้ทั่วก็บอกแล้วว่าอริยสัจจะทำตั้งสี่ของจริงอย่างประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือทุกข์นี่ไม่ใช่ทุกข์จากไหนเวทนาทุกข์ที่เรานั่งอยู่เพราะมีขันธ์อันนี้แหละมีเวทนาอยู่ในขันธ์นี่จึงมีปัญหาเราจึงต้องมาสร้างปัญญาเพื่อจะได้ไม่หลงเพราะพระพุทธเจ้าบอกชัดแล้วเวทนาเป็นอนัตตาเมื่อเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับทำไมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นเรนาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องดับเป็นธรรมดารูปเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาก็ต้องดับเป็นธรรมดาในขันห้าเราต้องมีการเกิดดับเป็นธรรมดาเราเรียกว่าการรู้เท่าสังขารเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติใช้อุบายใช้พิจารณากำหนดเรื่องอันนี้ก็เป็นการเป็นธรรมะเหมือนกันที่เราเรียกธนาธรรมเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องรู้ที่สังขารที่มันปรุงเวทนาขึ้นมาบางครั้งก็ให้ความสุขแก่เราบางครั้งก็ให้ทุกข์แก่เราบางครั้งก็ให้เฉยๆแก่เราอันนี้มันเป็นกฎของธรรมดาที่เราจะสร้างปัญญาคอยสังเกตเราไม่ต้องการสิ่งไหนเราก็จะต้องรู้สิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่ให้มันเกิดกับจิตของเราอันนี้ต้องใช้อุบายต้องใช้ปัญญาถ้าจริงเวทนาคุณของเวทนาก็ทำให้เราเบื่อหน่ายทำให้เราเห็นโทษเห็นทุกข์ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่โทษอย่างเดียวนะแต่จะเจ็บปวดเนี่ยมันก็มีคุณเพราะฉะนั้นต้องระลึกถึงคุณของมันว่าจะมาอย่างระลึกถึงไข้เฮเลนมาเรียที่อยู่ในภูเขาที่ถ้ำที่แก้วเราอาศัยไข้มาเรียนนี่แหละสร้างสติสร้างปัญญาทุกอะไรก็ทุกเพราะมันเป็นไข้มาเรียนทำยังไงนะอ้าวฉะนั้นก็เมื่อทุกอย่างนั้นนะเราก็ต้องนั่งไม่นอนอ้าวเราจะดูทุกมันเกิดก็เกิดมันดับก็ดับก็นั่งจนนั่งไปจนอยู่พอตัวพอตัวไปจิตมันสงบไปมันก็ไข้มันก็หายก็ดับไปพอดับแล้วมันก็ปรากฏอะไรต่ออะไรให้เราได้รู้ได้เห็นต่างๆเห็นธรรมะต่างๆตามที่มันตั้งตรงนั้นอีกเลยก็ได้แล้วจะเอาลมหายใจใหม่ก็ได้เราไปตั้งตรงนั้นเลยเราจำได้ยังมันอยู่ยังไงยังพร้อมจะออกมาแล้วก็พยายามไปตั้งอยู่ตรงนั้นให้สบายอย่างนั้นมันก็สบายอีกได้ถ้าตั้งอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องเริ่มลมหายใจใหม่ให้เข้าเหมือนไปอีก
ทำเรื่อยจนชำนาญเข้าออกเข้าออกมันออกแล้วก็เข้าอีกทำชำนาญเหมือนเราเขียนหนังสือหนึ่งจะให้ชำนาญเขียนแล้วก็ลบออกแล้วก็เขียนแล้วก็ลบออกหลายหนหลายครั้งมันก็ชำนาญดีกว่าการภาวนาอย่ากลัวมันถอนกระถอนอย่าไปเราจะได้เข้าเองเวลาไม่สงบเราก็ทำความพอใจไม่สงบก็ดีเราจะได้ดีเราพอใจเราความพอใจกับความไม่สงบเดี๋ยวมันก็สงบเท่านั้นถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นนี่แหละตัณหาตัวนี้แหละคือมันจะสร้างขึ้นมาเออมันไม่สงบก็ดีเราจะได้รู้เราจะได้เห็นสภาพที่เจริญนากายเลยทำมัน